ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิชัยครับสวัสดีครับลุงสมานครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับบริษัทของโมเทลแลนด์ก็ยังอยู่กับพี่วิชัยนะครับตัวแทนที่จำหน่ายก้านะครับให้บริษัทของโมเทลแลนด์แล้วก็มาอยู่กับคุณลุงสมานนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันตำบลปราสาทตำบลปราสาทนะครับบ้านอะไรครับบ้านหนองฮะครับบ้านหนองฮะนะครับหากใครสนใจนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแปลงนี้รู้สึกว่าโอเคปีหน้าเดือนกรกฎาคมปี65นะครับบริษัทของโมเทลแลนด์จะนำพาลุงสมานทั้งแปลงและก็ดำเนินการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับซึ่งต้นไม้ที่คุณลุงสมานนำมาปลูกที่แปลงนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกรมวิชาการเกษตรของบริษัทของโมเทลแลนด์เนาะแล้วก็มีการบริการที่ดีจากคุณพี่พิชัยนะครับที่ดูแลในโซนของ101ศรีสะเกษอุบลนะครับสุรินทร์นะครับแม้ว่าในเขตละแวกนี้หรือในเขตทั้งประเทศก็ยินดีที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์คุณพี่พิชัยได้นะครับคุณลุงปลูกไม้แล้วไม้ชนิดนี้แล้วทำไมถึงเลือกปลูกทุกคนก็เข้าไปดูกับ YouTube ครับเพราะไปเห็นก็สนใจครับว่าราคาต่างประเทศมันราคาดีครับแล้วก็มันมีแก่นไวครับครับแล้วทีนี้ปลูกไปแล้วนี่โอเคไหมกับการเจริญเติบโตก็พบว่าโอเคอยู่ดูแลยากไหมครับก็ไม่ยากครับต่อปี2ปีนี่ปีแรกนี่มันจะยากหน่อยครับเพราะมันเวลาหน้าฝนมันจะลมดินมันหลวมครับมันจะต้องหาไม้หาอะไรค้ำยันไว้ครับแต่ทีนี้ก็พ้นละดูแลง่ายแล้วพ้นแล้วมันไม่โค้นแล้ววันนี้ครับมันไม่ลมแต่ก็เพียงแค่การตัดแต่งกิ่งเนาะน้ำต้องให้น้ำ2ปีให้น้ำมันแหละครับนี่เข้าปีที่3ผมเลยครับแต่ผมว่าก็เจริญเติบโตได้โอเคอยู่ครับก็รอบริษัทผมโมเทลแลนด์มาวันนี้ก็คือมาเพื่อให้มาเยี่ยมเยียนแปลงปลูกและจะเยี่ยมเยียนทุกๆปีนะครับมาติดตามไม้ว่าไม้มีการเจริญเติบโตได้ขนาดไหมนะครับพร้อมจะตัดปีไหนเราจะได้ไปทำรายการหรือทำแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไปเรื่องของการจะตัดไม้ในอนาคตเนาะของไปลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเวลาดูไม้ก็จะได้มีความสุขไปด้วยอย่างน้อยทางบริษัทซื้อขายกับท่านแน่นอนนะครับจะนำพาไม้ท่านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับอย่างถูกต้องไปแล้วนำพาไปขายที่ต่างประเทศนะครับซึ่งบริษัทนมุทแลนมีตลาดอยู่แล้วนะครับคนรอบข้างว่าอย่างไรที่ปลูกเขาบอกว่าผมเป็นบ้าปลูกไม้มันงําที่ให้ที่นาที่ว่ามันเหลือที่นานิดเดียวที่ไปทําอะไรแต่ลูกผมก็มันก็ชอบเหมือนกันครับปลูกเลยพ่อว่าซั่นถ้าไม่มีขายไม่ได้เดี๋ยวผมทําโพลิเจอร์ขายเขาบอกว่าผมชอบขอให้มันมีแก่นไม่ซีเรียสเขาบอกว่าครับขอให้มันมีแก่นครับขอมีแก่นอย่างอื่นผมไม่ซีเรียสเขาบอกว่าคืออย่างนี้เขาเป็นคนลงทุนให้ก็ออกตังออกอะไรซึ่งเอาพันอะไรมาครับ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 ก็อุ่นใจนะบริษัทอุ่นใจผมบอกว่าการปลูกข้าวเราไม่ได้ว่าทิ้งอาชีพเดิมไม่ใช่ครับเราก็ไว้อยู่ครับเราก็ไว้อยู่แล้วก็ปลูกได้ทีนี้เราก็บนคูขนาดถ้าคูขนาดใหญ่จะเห็นว่าในแปลงนั้นก็จะเป็นคูขนาดจริงไหมทั้งนุ่มจะโตไวอยู่คุณลุงสมานปลูกบนคูขนาดหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณรอบสระรอบสระครับรู้สึกว่าปลูกไม้ผสมผสานด้วยมีทั้งมะพร้าวมะพร้าวนะครับมะพร้าวมันชอบน้ำอยู่แล้วใช่ไหมถ้าใกล้น้ำมันก็จะให้ผลผลิตดีผมว่าตัวร่มเงาของไม้ตัวไม้พยุงสายพันธุ์นอกเนี่ยมันไม่ได้ให้ไปบดบังข้าวอะไรมากหรอกแต่ถ้าเราใช้แบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับผมว่าถ้าปีนี้เราปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอยู่แล้วจริงไหมฮะข้าวไม่เป็นราคาเราก็ยังมีไม้ที่อนาคตรอเราอยู่จริงฮะถ้าไม่ปลูกไม้นี่ก็ปลูกยางนาไว้หน่อยก็ดีนะฝั่งนู้นก็ปลูกไว้น้องสายผมครับยางนาครับเพราะฉะนั้นการปลูกไม้ไม้แต่ละชนิดมีคุณค่าด้วยตัวมันเองไม้ทุกชนิดนะครับมันไม่เสียหายอย่างมันเป็นเงินขึ้นทุกวันนะไม่ได้ถอยลงนะต้นไม้นี่ครับมันจะขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับครับอีก3ปี4ปีมันก็เป็นเงินขึ้นไปเรื่อยนะครับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยครับมันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรทุกอย่างครับครับไม้ทุกอย่างมีคุณค่าหมดนะครับไม่เหมือนที่เราทํานาเราต้องลงทุนทุกปีลูกต้นปีนี้ก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยยิ่งแพงอีกข้าวยิ่งถูกกิโลละ9บาทเป็นหนี้นะเป็นหนี้เป็นหนี้แต่อนาคตเนี่ยจะปลดหนี้ด้วยอะไรครับลูกชายผมบอกว่าพ่อเห็นพ่อทำนามาตั้งแต่ผมจำความได้พ่อยังไม่รวยเลยเขาบอกว่าลองปลูกต้นไม้ดูสิเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนเดี๋ยวผมทำโพลิเจอร์ขายเองเขาบอกว่าเขาจะมีแก่นเขาบอกว่าแปลว่าลูกชายของคุณลุงสมานถือว่าโอเคเป็นคนยุคใหม่ครับยุคใหม่ครับมันมีเขาก็เรียนสูงด้วยครับแล้วก็มันมีคนอยู่สองประเภทเท่านั้นแหละครับที่จะบอกเราว่าคอยบอกเราอยู่เสมอเลยคนสองประเภทนี้บอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่ความยากจนเราได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความลำบากเราได้แต่เชื่อไหมคนสองประเภทนี้มีคือคน
ที่กลัวเราทำคนที่แนะนำที่สุดนี่นะครับนายสวัยอะไรวะเป็นผู้จัดการธนาคารต้นไม้นายสวัยธนาคารต้นไม้กลุ่มของธนาคารต้นไม้เลยเราเป็นนี่เราคนแนะนำก่อนที่แรกเลยประเด็นปลูกไม้ชนิดนี้เถอะประเด็นสำคัญคือตลาดครับเราปลูกไม้แต่ละชนิดนี่ให้คำนึงถึงตลาดแล้วเวลาเราลงมือทำแต่ละคนที่เรากลัวเราลงมือทำนะกลัวเราทำสำเร็จนะทีนี้ครับโอ้ยมาแย่ทุกเช้าทุกเย็นโอ้จะได้หรือจะอะไรเยอะมาสร้างบั่นทอนจิตใจแต่ผมว่าให้อุ่นใจเถอะเดินไปกับบริษัทมูทแลนด์ผมมูทแลนด์ไม่ไปไหนจะอยู่กับเกษตรกรและนำเงินเข้ามาให้ท่านวันนี้ลุงอาจจะไม่มีหนี้มีสินหรือลุงมีหนี้มีสินหรือทุกคนอาจจะไม่มีหนี้มีสินแต่เงินออมในอนาคตเข้ามาหาลุงแน่นอนเป็นเงินก้อนโตผมได้อบรมทุกที่เขาว่ามันเป็นเงินออมต้นไม้นี่ทุกอย่างเป็นที่เขาปลูกกันเยอะต้นขนาดนี้นะต้นยางนาที่เขาปลูกมาก่อนแถวอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับผมเขาว่ามันเป็นทองคำอยู่ที่นาเลยเขาบอกว่าถูกต้อง นี่แหละทองคำผมเขาบอกว่าถ้าไม้มันใหญ่มันเป็นทองคำแน่นอนเนื้อไม้มันเป็นทองคำเลยยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีผมบอกเลยผู้บอกแต่บางคนไม่เข้าใจในการเล่นไม้ไม้ปลูกไปแล้วมันไม่ได้ให้ผลผลิตพรุ่งนี้ไม่ใช่ครับแต่ในอนาคตนะครับมันต้อง10ปีขึ้นไป11 12 13 14 15หรือ20ปีก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นทองคำยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆกิ่งเราก็ทำฐานได้ใช่มั้ยล่ะถูกต้องครับก็อย่างเช่นเนี่ยลุงที่จะตัดกิ่งออกเนี่ยลุงเอาไปทำเป็นฟืนเป็นฐานก็ได้นะครับที่เราแนะนำกันให้เข้าใจว่า1ข้าวเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวทุกปีครับเป็นเงินรายปีครับรายปีผลไม้เป็นเงินรายปีรายฤดูครับพืชผักสวนถั่วเป็นเงินรายเดือนครับจริงไหมฮะแต่ไม้เป็นเงินอนาคตที่อดออมลูกหลานเราก็ง่ายลูกหลานจะแยกต้นไม้นะครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมีความสุขไหมนะครับปลูกไม้ครับแล้วก็ปีหน้าเนาะบริษัทฮัมมูทแลนด์จะมาเยี่ยมลุงอีกเราจะมีการพูดคุยกันในทุกๆปีนะครับไม่ทิ้งหายกันไปไหนแล้วก็ฝากบอกไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับการจะตัดสินใจเลือกซื้อต้นไม้หรือปลูกต้นไม้แต่ละชนิดผมบอกเลยว่าปลูกไปเถอะครับไม้ยืนต้นทุกชนิดมีมูลค่าทั้งหมดแต่ฝากไว้ในหนึ่งที่ไม้ราคาแพงนะครับคือกลุ่มของพยุงไหหลำพยุงเวียดนามหรือพยุงสายพันธุ์นอกนะครับแต่จะปลูกไม้กลุ่มนี้นะครับพยุงสายพันธุ์นอกพยุงเวียดนามพยุงไหหลำเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ติดในบัญชี2สเตทต้องเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับค่อยนำมาปลูกนะครับจะซื้อกล้าจากที่ไหนให้ศึกษาข้อมูลให้ดีปลูกไปแล้วอย่าเสียเวลาปลูกไปแล้วให้ทำตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ปลูกไปแล้วต้องสามารถขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยหรือนะครับหากไม่เข้าใจหรือข้อมูลตรงไหนก็สามารถโทรสอบถามได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือเบอร์ผมโดยตรงนะครับหรือสามารถปรึกษาได้ที่ตัวแทนนะครับจำหน่ายก็คือพี่พิชัยนะครับท่านดูแลลูกค้าได้ดีมากๆนะครับก็ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ0932851ครับแล้วเบอร์เธอคุณลุงสมานหากใครอยากมาเยี่ยมชมสวนลุงสมาน0870475624ครับครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณลุง0870475624ครับเพราะฉะนั้นมาฟังแนวคิดมานั่งคุยนะครับกลุ่มที่ปลูกไม้ประยุกต์นอกประเทศถ้าผ่านมาที่อำเภอห้วยทับทันนะครับโทรหาคุณลุงสมานได้อีกปีหน้าเนี่ยคงจะมะพร้าวคงจะเป็นเยอะไม่หรือกินมะพร้าวก็ได้ครับผมก็ปีหน้าตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปมะพร้าวกำลังออกนี่กำลังออกดอกเหมือนกันครับผมเอาเป็นตั้งแต่ปีหน้านะ65กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมานั่งมาวัดขนาดต้นไม้เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเนาะสำหรับแปลงของคุณลุงสมานนะครับวันนี้บริษัทฮัมมูทแลนด์แล้วก็ตัวแทนคุณพี่วิชัยแล้วก็คุณลุงสมานนะครับก็ฝากติดตามการเจริญเติบโตของไม้แปลงนี้ในปีถัดไปแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกับไซเตสกรมวิชาการเกษตรต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ